สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่อง YouTube ยิ้มและใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าไม้ด่างกันค่ะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าไม้ด่างนั่นเองช่วงนี้ก็จะมีดราม่าที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโคโลคาเซียที่เรียกว่าฟาโรมาสเนี่ยราคาขาลงบางเจ้าถึงขั้นแบบว่าเทขายในราคาที่ถูกๆนะคะแต่ว่าที่ถูกๆนี้ก็ไม่รู้ว่าเหลือหลักร้อยหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆก็เขาบอกว่าราคาลดลงแน่ๆค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไหมเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าไม้ด่างขาลงนะคะนะก็สำหรับแอดเองจากที่แอดได้เดินทางไปในหลายๆพื้นที่เรียกว่าในหลายๆจังหวัดด้วยแล้วก็ไปเช็คราคาไม้ด่างตามตลาดต่างๆที่เป็นตลาดต้นไม้แอดก็บอกว่าราคาไม้ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนะคะซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้ก็ฮิตไปแบบนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าราคาแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเจอคำนี้บ่อยๆเนาะสำหรับคนที่คำเหล่านี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่เขาไม่เล่นนะคะเขาก็จะบอกโหราคาแพงมากแพงสุดๆไปเลยเป็นไปไม่ได้หรอกหาไม่มีใครเขาซื้อหรอกราคาแพงขนาดนี้ซึ่งบางต้นเนี่ยราคาที่เราเห็นเนาะอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยราคา20ล้านบางคนก็บอกว่าไม่มีใครเขาซื้อหรอกแต่มันก็มีการซื้อขึ้นมาจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นลูกเนี่ยราคาล้านกว่าเนาะอันนี้จริงๆแอดเองก็จะบอกว่าตามปรากฏการณ์ไม้ด่างที่เกิดขึ้นเนาะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นแต่ว่าปรากฏการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นกล้วยแดงอินโดนะคะก็มีราคาหลักที่แบบว่าหลายแสนบาทนะคะแล้วก็จะไปเจอ5ไม้ด่างที่เป็นแบบทะลุเนี่ยราคาทะลุ1ล้านบาทนะก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับตัวแอดเองแอดก็มองว่ามันก็จะคล้ายๆกันเนาะถ้าจะบอกว่าอันเนี้ยมาตีราคามาปั่นราคาก็เป็นตามกลไกการตลาดเพราะว่าคืออย่างเช่นต้นไม้ที่บอกว่าไม้ด่างหลายๆชนิดที่เราเห็นถ้าเราศึกษาเราดูก็ราคาที่สูงก็เนื่องมาจากความยากในการผสมแล้วก็หาได้น้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในราคาที่ราคาถูกลงก็คือยังสามารถหาได้เยอะแล้วก็มีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะราคาก็จะถูกลงนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันเหมือนกันกับเวลาที่เราไปซื้อของใช่ไหมคะของชิ้นนี้มีเข้านำเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มีแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นราคาก็จะแพงแน่นอนค่ะแต่ว่าเมื่อการมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นก็จะทำให้ราคาก็ลดลงนั่นเองอันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงจะคิดมีความคิดในเรื่องของไม้ด่างว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดเองก็เชื่อว่าตัวไม้ด่างมันก็คือความชอบส่วนบุคคลบางคนก็ไม่เล่นไม้ด่างเลยแต่กลับไปเล่นไม้ที่เป็นบอนสีหรือบางคนไม่เล่นทั้งไม้ด่างไม่เล่นทั้งบอนสีแต่ไปเล่นไม้ที่เป็นไม้มงคลอย่างเช่นโชค9ชั้นหรือว่าเป็นมหาลาภหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็นี่คือความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ เรียกว่าราคาก็จะขึ้นอยู่กับความชอบด้วยบางคนเนี่ยถึงจะขายถูกแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าไม่ชอบก็ไม่มีทางที่จะมาหยิบเลยแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยมาเจอไม้ต้นนี้แล้วรู้สึกว่าโหชอบมากแล้วก็ใช่นะคะขายแพงมากเลยริบก็ยังซื้อนะคะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าแอดก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมดาทั่วไปเราลองมาวิเคราะห์กันค่ะว่าอย่างเช่นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อไม้ด่างแล้วตุนไว้นะตุนไว้ตอนนี้เนี่ยควรจะปล่อยขายตอนนี้เพราะว่ามีกระแสบอกว่าไม้ด่างราคาขาลงไหมถ้าเป็นโดยส่วนตัวแอดแล้วนะคะถามว่าต้องแบบเทขายไหมถ้าคนที่ทำต้นไม้จริงๆแอดเชื่อว่าเขาคงไม่เทขายเพราะว่าการที่เราเลี้ยงต้นไม้1ต้นนะคะอย่างไม้ด่าง1ต้นมันสามารถที่จะออกลูกให้เราได้เรียกว่าตลอดไปเลยนะถ้าเราไม่ปลูกแล้วมันตายแค่นั้น
ซึ่งถ้าตอนนี้ราคาไม้ด่างมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 ซื้อมา 7,000 แล้วเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยราคาต้นที่แบบเราสามารถขายได้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 5,000 แต่ว่าไอ้ 7,000 เนี่ยพอมาถึงปุ๊บราคาลดลงหรือขายได้แค่ประมาณ 3,000 ถ้า 3,000 เนี่ยเราไม่พอใจที่จะขายเราก็สามารถที่จะเอาไปเพาะหรือเอาไปขยายพันธุ์แล้วมันก็ต่อยอดให้เราได้นะคะซึ่งหนึ่งไม้ด่างต้นนึงเนี่ยก็ให้ลูกเราอ่ะได้เยอะมากให้ไหลได้เรียกว่าเยอะมากๆนะคะก็ขายแค่เหมือนอย่างไหลอย่างฟาโรมาใช่ไหมที่แบบว่าเห็นปัญหาที่เขาบอกว่าเฮ้ยเทขายฟาโรมาราคาฟาโรมาลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้ากากฟาโรนั่นเองแล้วคือถามว่าเทขายอย่างเทขายแล้วเนี่ยแอดก็ยังเห็นราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ขึ้นไปนะแต่ว่านี่มันไม่ใช่คำว่าเทขายนะอันนั้นคือไหลที่เป็นข้อเล็กๆนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่แบบสวยก็จะอยู่ที่หลักประมาณ 7,000 บาทขึ้นไปนะคะแต่สำหรับแอดเองแอดก็เชื่อว่าคนที่เป็นคนที่ดูแลต้นไม้แล้วเลี้ยงต้นไม้ค่ะเขาก็จะเลี้ยงต้นไม้ต่อคือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบได้เงินมาใช้เลยในตอนนั้นหรือไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการลงทุนไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถขยายแล้วก็ต่อยอดไปได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยต้องการที่จะแบบเร็วก็คือซื้อมาแล้วก็ขายไปเร็วนะคะซื้อมาเร็วขายออกเร็วได้กำไรนิดหน่อยก็คือขายออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคนที่อยากจะลงทุนนะคะแล้วก็มีอย่างเช่นเพื่อนๆบางคนนะคะที่แบบว่าซื้ออย่างเช่นนะคะเงินไหลมาด่างขาวซึ่งเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าก็ราคาสูงนะคะสูงมากแล้วก็ขยับลงมานะคะแต่ลงมาเนี่ยใบหนึ่งที่หนึ่งใบที่ขายอยู่นะตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่ที่ท้องตลาดก็ไม่ต่ำกว่า300นะคะใบนะคะใบนะทุกคนใบละหมายความว่า2ใบเนี่ยเขาก็ได้600บาทแล้วนะคะถ้าซื้อมาเท่านี้แล้วเขาก็ต่อยอดนะคะตัดไปเขาสามารถตัดไปขายได้เลี้ยงไปเรื่อยเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือต้นไม้เขาก็ได้แบบว่าต้นทุนแล้วก็ได้กำไรแล้วแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะว่าเรื่องของไม้ด่างเนี่ยเป็นยังไงขาลงแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันยังไปต่อได้หรือเปล่าค่ะลองพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลดีๆกันบ้างนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไม้ด่างแล้วก็เลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ได้ไว้เพื่อการค้าหรือการลงทุนคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีความสุขนะคะกับการที่เราได้เลี้ยงไม้ด่างคือแอดเองเนี่ยเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาได้มารดน้ำต้นไม้ได้เห็นการพัฒนาของต้นไม้นะคะไม้ด่างชนิดต่างๆแอดว่ามันคือความสุขชนิดแบบนึงเลยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นในทุกๆวันในช่วงเช้าเพื่อนๆ เป็นเหมือนกันบ้างไหมคะหรือถ้าถามแอดว่าแล้วจะลงทุนยังไงแอดก็แนะนำว่าตามกำลังเลยค่ะไม่ควรที่จะแบบไปหากู้ยืมมาเพื่อจะลงทุนซื้อมาให้ได้กำไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าขายไม่ได้หรือขายแล้วราคาลงก็น่าจะทำให้ตัวเองลำบากนั่นเองค่ะและก็เวลาที่เราเนี่ยหาต้นไม้มาปลูกก็ดูสิ่งที่เราชอบค่ะถ้าเรามีกำลังในการซื้ออยู่ที่หลัก10เราก็หาต้นไม้ที่เป็นหลัก10ถ้าเรามีกำลังที่หลักร้อยเราก็หาหลักร้อยหลักพันเราก็หาหลักพันนะคะหลักหมื่นเราก็หาหลักหมื่นได้นะคะอันนี้คือเรียกว่าการทำอะไรที่พอดีกับตัวเรานั่นเองค่ะเราก็จะไม่เกิดดราม่านะคะว่าไม้ขาลงขาขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าข้อดีของขาลงก็มีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราก็จะได้ซื้อในราคาที่มันถูกลงนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าขาขึ้นหมายความว่ามันก็จะแพงบางเพื่อนบางคนก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะรวมทั้งแอดก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเจอต้นไม้ราคาหลักแบบหลัก10ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5ล้านอะไรอย่างเงี้ย ก็นะต้องแบบคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนบางข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับแอดเองแอดก็บอกว่ามันก็เป็นตามช่วงเวลาด้วยนะคะช่วงถ้าไม่ใช่ช่วงที่โควิดก็ต้นไม้ก็คนอื่นทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มาเจอว่ามีกระแสแต่คนที่เล่นไม้ด่างจริงๆเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะคะก็ดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าเรื่องของไม้ด่างพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะ
แล้วก็ถ้าอยากให้แอดทำเกี่ยวกับคลิปอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์แล้วแอดจะมาทำข้อมูลดีๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแอดตลอดนะคะแล้วก็ขาดตกยังไงทำสิ่งไหนที่ว่าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ